ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่ไร่ภูผาสักนะครับที่อยู่ในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับที่เป็นร้านกาแฟด้วยนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะครับที่อยู่ในไร่ผาสักนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มออกเดินทางจากหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือนะครับแบบไปตามเส้นทางเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้รู้เส้นทางในการที่จะไปที่ไร่ผาสักนะครับนะครับท่านผู้ชมครับผมออกเดินทางจากที่ว่าการอำเภอภูเรือนะครับเดินทางตรงไปทางที่จะไปเมืองเลยนะครับจากจุดนี้นะครับที่จะไปไร่ผาสักนั้นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับครับเราออกเดินทางแล้วก็ผ่านปั๊มปตท.นะครับที่เป็นจุดเช็คอินของอำเภอภูเรืออีกที่หนึ่งนะครับโอ้วิวที่อยู่ด้านหน้านะภูเขาโอ้โหนะจุดนั้นนะสวยงามมากเลยนะครับผ่านโรงแรมวิลล่าเดอะพันตาตรงนี้เป็นทางโค้งหน่อยนะครับอาจจะผ่านโรงแรมบุษบานะครับผ่านโรงแรมบุษบาวันนี้ก็อากาศดีอีกวันหนึ่งนะครับด้านนอกลมจะแรงสักหน่อยนะครับตามข้างทางนะครับก็จะมีร้านค้าของชาวบ้านนะครับที่นำสินค้าพื้นบ้านมาขายนะครับผ่านปันดาวนะครับเสร็จแล้วจุดที่อยู่ด้านหน้านั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับจุดแวะพักครับผ่านที่พักคิตตี้นะครับเห็นว่าวันนี้ท้องฟ้าสดใสเลยนะครับวันนี้เราก็ใกล้จะถึงทางที่จะเลี้ยวไปภูผาสักนะครับด้านหน้านี่ครับด้านหน้าถ้าท่านผู้ชมไม่สังเกตเนี่ยท่านผู้ชมก็จะมองไม่เห็นนะครับจะไม่ทราบว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าด้านหน้าก็ไม่มีป้ายนะครับแต่ว่าเข้ามาด้านในนี้ท่านผู้ชมจะเห็นป้ายนี่ครับที่เขียนไว้ว่าไร่ภูผาสักนะครับร้านคาเฟ่ในป่านะครับร้านคาเฟ่ในป่าที่ผมจะพาไปชมนั้นนะครับเป็นร้านคาเฟ่ในป่าที่ไร่ภูผาสักนะครับทางเข้าตรงไปเลยนะครับภูเรือมีภูเขาที่โหเยอะแยะมากเลยนะครับสลับทับซ้อนเราตรงลงไปเลยนะครับตรงยาวไปเลยให้ท่านผู้ชมชมเส้นทางไปร้านคาเฟ่ในป่านะครับที่ไร่ภูผาสักนี่เป็นคันทรีโฮม
ถนนหลังจากที่เป็นถนนคอนกรีตนะครับตอนนี้ก็เป็นถนนดินธรรมดานี่แหละครับถึงบอกว่าเป็นคาเฟ่ในป่านะครับคาเฟ่ในป่าสองข้างทางนี่โหนี่ต้นยูคาต้นใหญ่ๆเลยผมว่าโอ้โหต้นนี้น่าจะหลาย40ปีแล้วมั้งเนี่ยผมว่าก็ไผ่ก็สองข้างทางก็ไผ่ข้างทางมีรถสวนมานะครับไร่ภูผาศักดิ์อบรมพัฒนาทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับผมอยู่ที่ภูเรือผมก็ยังไม่เคยมาสักทีเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องขับรถใช้เกียร์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้กำลังเครื่องยนต์ช่วยในการขึ้นเนินเขาอยู่ตรงนี้นะครับถนนบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นถนนเทคอนกรีตอยู่นะครับคอนกรีตสุดแค่นี้นะครับต่อไปนี้ก็เป็นถนนฝุ่นแล้วนะครับนี่ครับไร่ผาศักดิ์อยู่ตรงนี้เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยไร่ผาศักดิ์ไร่ภูผาศักดิ์นะครับนี่โอ้โหอันนี้ต้นสนโอ้โหนี่น่าจะปลูกมาหลายปีแล้วนะครับร้านคาเฟ่ในป่าป่าจริงๆป่าสนป่าสักนี่ครับถึงแล้วไร่ภูผาศักดิ์เวลคัมร้านคาเฟ่ในป่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศที่ร้านคาเฟ่ในป่านะครับครับแต่นี้ผมก็มาถึงด้านหน้าของร้านคาเฟ่ในป่านะครับที่อยู่ในภูผาศักดิ์นะครับผมก็ได้นำทางท่านผู้ชมนะครับมาถึงไร่ภูผาศักดิ์ที่เป็นร้านกาแฟในป่าเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ในคลิปต่อไปผมก็จะทำเป็นคลิปร้านกาแฟในป่านะครับก็ติดตามชมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ